เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่ก็คือภาพแรกของรถยนต์ดีไซน์ล้ำจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ออกแบบทรงหลังคาคล้ายกับฟองสบู่ใสๆครอบตัวรถไว้อีกขั้นหนึ่งนะคะโดยรถคันนี้เนี่ยมีชื่อว่า XC2 ค่ะเป็นการพัฒนาภายใต้3แนวคิดหลักก็คือความยั่งยืนความพึงพอใจของผู้ใช้งานแล้วก็ความเป็นมิตรต่อสังคมค่ะโดยตัววัสดุโครงสร้างพื้นฐานของรถคันนี้ทำมาจากขยะพลาสติกรีไซเคิลทั้งจากมหาสมุทรแล้วก็แหล่งอื่นๆนะคะภายในรถห่อหุ้มด้วยหนังกลับที่ทำมาจากไมโครไฟเบอร์ตัวเบาะหุ้มด้วยตะข่ายสามมิติซึ่งเป็นวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกเพชรยางรถยนต์ก็ทำมาจากวัสดุชีวภาพค่ะโดยวัสดุภายในรถทั้งหมดสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะส่วนการทำงานภายในรถก็จะมีระบบหมุนเวียนอากาศภายในระบบตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อป้องกันอากาศเป็นพิษนอกจากนี้ยังมีระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นระบบสั่งการด้วยเสียงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระบบความบันเทิงแล้วก็ระบบไฟสร้างบรรยากาศค่ะอย่างไรก็ตามในตอนนี้คาดว่ารถยนต์ XC2 ยังคงใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปในการขับเคลื่อนนะคะแต่ทีมผู้พัฒนาก็เชื่อว่าจะพัฒนาตัวรถให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆเข้ามาเป็นพันธมิตรกับบริษัทเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตตัวต้นแบบรวมถึงรถยนต์จริงต่อไปในอนาคตด้วยนะคะผลงานชิ้นนี้เป็นของบริษัทด้านวัสดุศาสตร์และเคมีภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปี1922ชื่ออาซาฮิคาเซ่ซึ่งได้เปิดตัวคอนเซปต์คาร์รถยนต์แห่งโลกอนาคตที่มีหลังคาเป็นฟองสบู่นี้เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของการก่อตั้งบริษัทไปเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยชูแนวคิดให้รถยนต์เป็นเสมือนพื้นที่ปิกนิกผ่อนคลายที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ